สวัสดีจ้าเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พี่จอยขอพักเรื่องของเหรียญก่อนนะคะวันนี้พี่จอยเดินทางจากจังหวัดพิจิตรมาจังหวัดน่านนะคะเพื่อนๆจ้ามาสวนที่จังหวัดน่านนะคะวันนี้มาถึงนะคะออกจากที่จังหวัดพิจิตรก็ประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะคะมาถึงที่ขับมาเรื่อยๆนะคะมาถึงจังหวัดน่านก็5โมงเย็น6โมงเลยนะคะถึงตัวจังหวัดเนาะ6โมงเย็นก็มืดแล้วนะคะตอนแรกเราตกลงกันว่าเราจะไปนอนที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะคะผลปรากฏว่ามามืดตรงที่ในตัวเมืองนะคะเพราะว่าเราสองคนตายายก็แก่แล้วนะคะแก่แล้วเวลาขับรถกลางค่ำกลางคืนก็ถือว่าอันตรายนะคะก็เลยขอพักก่อนเนาะพักที่ในตัวเมืองจังหวัดน่านนะคะก็หิวนะคะชมบรรยากาศนะคะในการที่พี่จอยก็เดินหาอาหารนะคะตามร้านอาหารนะคะก็ได้มาเจอร้านปุ้ม3นะคะปุ้ม3เป็นร้านดังที่อยู่ในตัวเมืองน่านนะคะแล้วก็อย่างนึงก็ใกล้กับตลาดโต้รุ่งนะคะน่าจะเป็นตลาดโต้รุ่งหรือว่าเป็นพาซ่าหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างนะคะก็คือเป็นตลาดที่ผู้คนเยอะแยะมากมายมาเดินซื้อหาของกินนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นอาหารร้านอาหารปุ้มนะคะที่พี่จอยทานกันสองคนตายายนะคะวันนี้ก็จะมีปลาดุกฟูนะคะยำปลาดุกฟูผัดผักบุ้งไฟแดงแล้วก็อะไรล่ะมะระตุ๋นนะคะมะระตุ๋นซี่โครงหมูอะไรประมาณนี้เนาะทานสองคนตายายนะคะก็ถือว่ามากแล้วเนาะคนแก่กินก็ไม่เท่าไหร่นะคะหลังจากที่ทานอาหารกันเสร็จแล้วเราก็จะไปเดินที่ถนนคนเดินนะคะหรือว่าตลาดโต้รุ่งนะคะน่าจะจำไม่ผิดนะถ้าพี่จอยพูดผิดก็ต้องขออภัยนะคะตลาดโต้รุ่งหรือว่าถนนคนเดินอะไรสักอย่างนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีอาหารการกินเยอะแยะมากมายเลยนะคะทานอาหารเสร็จแล้วพี่จอยก็ต้องเดินให้อาหารย่อยนะคะไปหาอะไรนิดๆหน่อยๆเอามาทานที่ห้องพักเนาะพี่หน่อยพี่จอยก็นอนที่โรงแรมนั่นนะคะพรุ่งนี้เช้าก็เดินทางเข้าสวนที่ไปอีกประมาณ30โลนะคะก็เขตอำเภอเมืองเหมือนกันนะคะสวนแต่จะเป็นเขตติดต่อจังหวัดท่าวังผาเป็นเขตติดต่ออำเภอท่าวังผานะคะตรงนี้ก็จะเป็นโต้รุ่งนะคะโต้รุ่งต้องขออภัยเพื่อนๆมากๆเลยนะคะพี่จอยไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่จอยเดินไวนะเดินไวภาพก็จะสั่นๆนะคะก็ต้องขออภัยด้วยตรงนี้ก็จะเป็นโต้รุ่งนะคะโต้รุ่งที่มีอาหารการกินมากมายเลยนะคะวันนี้ผู้คนก็เยอะแยะมากมายเลยเนาะเพราะว่าอีก2วันก็จะออกพรรษาแล้วนะคะผู้คนก็มาเดินซื้อหาของทานกันนะคะเพื่อนๆจ๋าก็บรรยากาศกลางคืนสดๆร้อนๆเมื่อกี้นี่เองนะคะแล้วพี่จอยก็เข้ามาห้องพักก็มาทำคลิปเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากมายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะ